สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องถ่ายจอนสันและนี่คือรายการอยากเป็นในบอร์ด EP ที่70ครับคุณผู้ชม EP นี้นะครับคุณผู้ชมผมต้องบอกเลยว่าเป็น EP ที่ผมมาตื่นเต้นมากที่สุดครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราได้ผู้สนับสนุนใจดีอย่างรองเท้าเบรกเกอร์ครับผมเชื่อว่าน้องๆพี่ๆหนูๆพ่อๆคุณแม่คุณตาหลายคนนะครับต้องรู้จักรองเท้าแบรนด์นี้นะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นระยะเวลากว่า30ปีเลยนะครับเพื่อนๆครับที่โด่งดังมากที่สุดเลยนะก็น่าจะเป็นรองเท้านักเรียนที่มีโลโก้รูปกำมัดเหล็กตรงกลางครับเพื่อนๆเพื่อนๆเคยใส่ไหมผมเคยใส่นะเว้ยคือแม่งเท่มากครับทุกคนตอนนั้นน่ะมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยไว้ใจแบรนด์เบรกเกอร์มาตลอดครับทุกคนและทุกวันนี้ครับทุกคนรู้หรือเปล่าว่าเบรกเกอร์เขาได้ทำการผลิตรองเท้าที่ทำมาเพื่อเล่นสเก็ตโดยเฉพาะคุณผู้ชมมีชื่อรุ่นว่า Baker SB Pro ทุกคนครับนี่ครับผมขอมาถึงแล้วคือแบบผมตื่นเต้นจนแบบผมทำอะไรไม่ถูกเลยเว้ยผมอยากจะสัมผัสมันแล้วนะครับทุกคนว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูแบบว่าเรียวๆกันเลยนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นรีแอคชั่นของผมจริงๆเลยนะครับทุกคนเมื่อผมได้เห็นกับมันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แกะมาดูก่อนเลยผมอยากเห็นแล้วก็อยากถ่ายพร้อมๆกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับและเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าตัววัสดุความแข็งแรงความทนทานอะไรของมันเนี่ยการดีไซน์แรงต่างเราจะให้กี่คะแนนและเวลาไปเล่นจริงเนี่ยมันมีคุณภาพมากพอที่เราจะไปเตะสเก็ตหรือเปล่าทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมไปโอเคทุกคนต่อไปนะครับผมจะเริ่มทำการอันบ็อกซิ่งรองเท้าเบเกอร์ SB Pro กันเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยดีกว่าว่าข้างในหน้าตามันเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างและมันจะเท่เฟี้ยวฟ้าขนาดไหนนะครับเพื่อนๆครับโอเคเรามาเริ่มแกะเลยฮะผมจะดูแบบช้าๆโอ้โหโอ้ my god มีกล่อง2ชั้นเลยครับเนี่ยว้าวและสกรีนยังสวยครับทุกคนอันนี้ผมขอแบบไล่ทีละจุดเลยนะครับเพื่อนๆผมตื่นเต้นมากผมจะไล่ทีละจุดเลยครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆเห็นว่าแต่ละอย่างที่เขาทำออกมาเนี่ยมันดูดีขนาดไหนนะครับเพื่อนๆแค่กล่องก็รู้สึกแบบอลังการงานสร้างนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอเอาข้างในออกก่อนละกันตรงพื้นมันน่าจะมีอีกนะนั่นไงล่ะจริงด้วยครับเพื่อนๆโอ้โหอันนี้คือกล่องชั้นแรกครับเพื่อนๆครับเป็นโลโก้เบเกอร์นะครับแล้วก็มีเป็นขนาดไซส์เท้านะครับทุกคนแล้วตรงนี้ก็เป็นสกรีนไลน์แน่นๆสีแดงๆฉูดฉาดเลยครับเพื่อนๆโอ้โหสวยมากใช้ได้นะครับทุกคนครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวรองเท้ามันดีกว่านะครับเพื่อนๆว้าวเฮ้ยกลับหัวโทษนี่ฮะโอ้ my god นึกว่า iPhone นะครับทุกคนเขาเรียกว่าไม่ต้องลายเยอะนะครับดีไซน์แบบเรียบหรูดูแพงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าหน้าตารองเท้าจะเป็นยังไงนะฮะพร้อมยังครับผม1 2 3โอ้เชี่ยมือสั่นเลยครับทุกคนโอ้ my god สวยจัดครับทุกคนนี่เหรอแบรนด์รองเท้านักเรียนที่ฉันเคยใส่โคตรดีครับทุกคนเดี๋ยวเอาออกมาเลยดีกว่ามาๆนี่ครับเพื่อนๆคือรูปร่างลักษณะหน้าตาของเจ้ารองเท้าเบเกอร์ครับทุกคนโอ้โหคือมันดูดีมากผมพูดอย่างนี้เลยดูดีมากครับทุกคนโอ้ข้างหลังสะท้อนแสงด้วยนะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันสะท้อนแสงจริงหรือเปล่าดีไซน์ออกมานะทำมาสวยมากครับทุกคนเหมือนรองเท้าคู่ละ 3-4 พันเลยนะครับเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วราคามันครับอยู่ที่ 1,290 บาทเท่านั้นครับทุกคนและเพื่อนๆจะได้ตัวนี้มาด้วยเฮ้ยเขามีสายแถมมาให้ด้วยครับเพื่อนๆครับสำหรับใครที่ไม่ชอบสายสีขาวก็เปลี่ยนเป็นสีดำได้นะครับเพื่อนๆหรือว่าจะร้อยขาวข้างหนึ่งดำข้างหนึ่งอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เราจะร้อยเลยนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็เป็นป้ายแท็กนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เชื่อว่า 1,290 จริงหรือเปล่าพิธาถูกเกินไปเปล่านี่ครับทุกคน 1,290 บาทชัดเจนครับทุกคนเดี๋ยวผมขอลงดีเทลหน่อยดีกว่าว่าแต่ละอย่างมันเป็นยังไงบ้างจากที่ผมรู้สึกนะครับทุกคนครับสิ่งแรกที่ผมชอบนะนี่ป้ายหลังครับคือมันดูดีมากดูเหมือนแบบพวกรองเท้าวินเทจอะทุกคนซึ่งผมชอบมากการออกแบบแบบนี้นะแล้วก็เรื่องของขอบเนี่ยเป็นขอบยางที่แบบว่าคุณภาพใช้ได้เลยครับผมจับแล้วรู้เลยว่าทนนะครับเพื่อนๆและที่สำคัญนี่มีตรงนี้เอาปากกาเรามาเขียนชื่อเราได้ครับทุกคนตรงนี้เขาเว้นไว้ให้เราเขียนชื่อครับทุกคนครับแล้วก็เรื่องของตัวรองเท้านะครับเขาก็ใช้วัสดุเป็นหนังกลับครับทุกคนหนังกลับนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะถ้าเราจะเอารองเท้ามาเล่นสเก็ตบอร์ดอ่ะมันก็ต้องเป็นรองเท้าหนังกลับเว้ยเพราะว่ามันจะมีความทนกว่าชาวบ้านเขานะครับทุกคนซึ่งตัวเนี้ยทำหนังกลับมาทั้งอันเลยนะครับเพื่อนๆครับและตรงช่วงหน้าเนี่ยตรงที่เราจะต้องปาดเยอะๆเนี่ยเขาจะทำมาเป็น2ชั้นด้วยนะครับเพื่อนๆเนี่ยและผมชอบตรงนี้มากครับทุกคนนี่เห็นไหมฮะหูร้อยรองเท้าตรงช่วงบนตรงเนี้ยนะฮะที่เราจะต้องปาดมันบ่อยๆเนี่ยเขามีการทำมาแบบว่าหนาเป็นพิเศษด้วยครับเพื่อนเพื่อเวลาเรารองเท้าเราปาดแผ่นสเก็ตอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันจะได้ไม่ขาดครับข้างในเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแบบว่าช่วยระบายอากาศให้รองเท้ามันไม่เหม็นอับนะครับเพื่อนๆแล้วจะได้ใส่สบายนะครับผมแล้วตรงนี้ก็มีพวกบอกเบอร์นะครับว่ารองเท้าคุณไซส์อะไรเบอร์อะไร US UK EU อะไรก็ว่าไปนะครับเพื่อนๆครับและตรงนี้ก็จะมีโลโก้เบเกอร์ XSB Pro นะครับทุกคนดีเทลข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองมาดูข้างในบ้างดีกว่าว่าข้างในอ่ะเขาใส่นวัตกรรมอะไรมาให้เราบ้างหรือเปล่านะครับทุกคนเฮ้ย
ทุกคนมีอันนี้มาให้ด้วยอะไรเนี่ยถามมึงเป็นอะไรโอ้โหทุกคนเอาดีข้างในก็ไม่ใช่ย่อยๆนะครับผมเนี่ย XSB Pro ชัดเจนนะครับเพื่อนๆที่สำคัญครับนิ่มด้วยครับผมและเรื่องของขอบข้างๆขอบรองเท้าอะไรต่างๆนี่ทำมาดีมากเวลาเราเล่นสเก็ตบอร์ดเล่นอะไรเงี้ยมันจะช่วยลดอาการข้อเท้าพลิกด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าตัวนี้มันช่วยซับแรงกระแทกไว้นะครับทุกคนดีมากข้างในตัวอะไรวัสดุอะไรแข็งแรงหมดนะครับผมคือเกินราคาครับพูดตามนี้ดีกว่าและซอฟต์มาถอดได้เปล่าเฮ้ยถอดได้เว้ยโอ้ข้างบนเป็นรูครับทุกคนไว้ระบายอากาศครับผมยันรูนี่ข้างในเขายังมีสกรีนอยู่นะครับทุกคนคือแบบเฮ้ยดีมากเฮ้ยยังนิ่มอยู่ชั้นนี้ก็ยังนิ่มอยู่นะครับเพื่อนๆไม่ใช่แข็งนะฮะทำไมกู Amazing อลังการงานสร้างอยู่เฮ้ยผมไม่รู้จะพูดอะไรครับทุกคนคือในราคา 1,290 บาทได้นวัตกรรมขนาดนี้ครับเพื่อนๆคือมันรู้สึกว่ามันดีเกินราคาครับทุกคนและเป็นราคาที่ทุกคนอ่ะสามารถจับต้องได้ด้วยนะฮะและดูจากวัสดุคุณภาพอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าทนมากผมให้วิดีโอเนี้ยเป็นตัวการันตีเอาก็แล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆสนใจจะจัดไปไว้ครอบครองสัก1คู่ไหมนะครับทุกคนใครที่ไม่เล่นสเก็ตบอร์ดก็สามารถซื้อไปใส่ได้นะฮะไม่จำเป็นว่าเฮ้ยจะต้องเล่นสเก็ตบอร์ดเพื่อซื้อไปใส่มันไม่เกี่ยวเลยเว้ยเพราะว่าดูดีไซน์มันก็จบแล้วนะครับเพื่อนๆเอาจริงๆบางคนซื้อไปไม่กล้าใส่เล่นสเก็ตด้วยเพราะมันสวยเกินนะครับทุกคนแต่จุดประสงค์อ่ะผมบอกเลยนะว่าเขาทำมาเพื่อใส่เล่นสเก็ตครับเพราะว่านวัตกรรมอะไรเงี้ยมันทำมาเดือดจริงๆทั้งหนังกลับทั้งยางทั้งที่กันเชือกทั้งซอฟทั้งเรื่องของขอบรองเท้าอะไรต่างๆเงี้ยทั้งรูระบายอากาศเขาทำมาเพื่อกีฬาสเก็ตบอร์ดจริงๆครับตัวนี้ Baker XSB Pro ครับทุกคนโอเคคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็มาถึงสถานที่ที่ผมจะทดสอบเจ้ารองเท้า Baker XSB Pro แล้วครับผมนี่ตอนนี้มันใส่แรกๆอ่ะมันอาจจะยังไม่ค่อยเข้าเท้าเราเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมาทำการใส่แล้วก็เล่นสเก็ตไปสักแป๊บหนึ่งสักชั่วโมงแล้วก็วิ่งจ็อกกิ้งยืดเส้นยืดสายไปให้มันเข้าล็อกเรานะครับตอนนี้มันก็เข้าล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำการทดสอบเล่นเจ้ารองเท้า Baker เลยนะครับดูซิว่ามันจะทนสมคำล้ำลือหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมโอเคไปฮะโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการทดสอบเจ้า Baker XSB Pro เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูสภาพรองเท้ากันดีกว่าฮะนี่ฮะก็หลังจากที่เล่นไปเป็นระยะเวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับทุกคนสภาพรองเท้าก็ยังหนึบดีนะครับเพื่อนๆครับคือแบบว่าใส่สบายมากเอาจริงๆตอนแรกอ่ะช่วงแรกมันอาจจะแบบว่าไม่ค่อยเข้าทรงหน่อยเพราะว่ามันเป็นรองเท้ามือ1อ่ะเข้าใจฟีลว่าเด็กสเก็ตส่วนมากจะซื้อรองเท้ามือ2ใส่นะครับเพื่อนๆมันก็ต้องให้เวลากับมันสักแป๊บนึงนะฮะผมก็ได้ทำการยืดเส้นยืดสายอะไรก็เป็นระยะเวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงรวมเล่นด้วยนะครับเพื่อนๆก็ปรากฏว่ามันกระชับเข้าเท้าเราดีมากเนี่ยคือแบบมันเข้าเท้าเรามากครับทุกคนทั้งข้างบนทั้งข้างๆนะครับเพื่อนๆและระบายอากาศดีมากคือใส่สบายอ่ะเอาง่ายๆและน้ำหนักก็เบามากๆนะครับเพื่อนๆที่สำคัญคือทนเป็นรองเท้าที่น่าจับตามองอีกแบรนด์นึงนะครับเพื่อนๆเครดิตเขาดีมากแต่รองเท้าเรียนแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็พอมาทำเป็นรองเท้าสเก็ตบอร์ดผมก็จัดเลยไม่รอช้านะครับเพื่อนๆในราคา 1,290 บาทก็ได้ตามที่ผมรีวิวไปเลยนะครับเพื่อนๆมีเชือกดำแถมมาให้ด้วยแล้วก็พวกนวัตกรรมอะไรต่างๆที่เขาทำมาให้มันเต็มเปี่ยมจริงๆในราคานี้นะครับเพื่อนๆถ้าใครสนใจนะฮะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ของ Baker ไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับเพื่อนๆราคา 1,290 บาทก็เข้าไปจัดกันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องถาจรสัตว์ลงคลิปทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 5:00 น.กลุ่มใน Facebook ก็มีอยากเป็นติ๊กบอร์ด TJS สำหรับคลิปนี้ถาจรสัตว์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายวู้ฮู้เบเกอร์สั่งได้ดังใจ